ื่อนี้ซ่าเราตายก็มีแขกรับเชิญ2ท่านเนาะก็สิมาเล่าเรื่องผีเรื่องสยองขวัญโซฟังคือเก่าเนาะเริ่มจากน้องผู้หญิงเนาะก็สิเป็นคนเล่าก่อนเนาะแอคชั่นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องของคนถือรถเฟิร์นนะคะตอนนั้นนะคะเขาขี่มาเขาจะมาส่งเพื่อนใช่ไหมคะและทีนี้เขาก็ถือรถเฟิร์นเขาเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็รถกระบะมานะคะแล้วเขาตัวเขาเองนะคะก็มาถือในอยู่ในกับของรถเก๋งท้ายรถเก๋งนะคะและทีนี้ตอนกลางคืนมานะคะและทีนี้หนูก็กลัวมากแล้วทีนี้หนูดูเสร็จแล้วหนูดูเสร็จใช่ไหมคะแล้วหนูเสร็จนะคะแล้วทีนี้มันก็เที่ยงคืนแล้วใช่ไหมคะ4 ทุ่มอะค่ะแล้วหนูก็นับ1-3 1-2-3หยุดกับชั่วโมงค่ะหนูก็เรียกแม่ที่หนูก็เรียกแม่คะพอดีว่าแม่หนูกลัวผีมากตอนนั้นนะคะแต่ตอนนั้นนะคะเขาถึกมากแล้วแบบหนูก็กลัวมากจนตายเลยอะค่ะหนูก็เลยแบบกลัวมากกลัวจนว่าเขาแบบถือรถซนอะแล้วตัวเขาอะไปอยู่ในท้ายกระบะเลยนะคะขอบคุณท่านที่ชมที่รับฟังของเรื่องหนูนะคะถ้าไม่สยองก็ขอโทษด้วยนะคะสวัสดีครับพบกับผมนะครับซ่าเล่าไต่ด้วยครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีให้ท่านผู้ชมฟังนะครับมีเรื่องนึงนะครับคนเมาเรากระโดดน้ำตายไหมครับเขากะนี่มื้อนี้เนาะมื้อนั้นก็มากินเหล้ากับงานบุญงานวัดกับพวกผมนะครับที่นี่บ่ฮู้ว่าผิดเรื่องใจกันยังเคยดีกับพวกผมมาแล้วครั้งนึงที่นี่เขากะว่าเขาก็จะเว้ากันกับพวกผมดีๆที่นี่เขาก็กินเหล้าแบบเขามาก้นกินเหล้าเนาะเขามาตีพ่อแม่ที่นี่พ่อแม่พ่อเขากะมากินเหล้าน้ำเขากระจาพ่อตีพ่อเขาใส่ดามเสียมฝันว่าพ่อก็จนเตี่ยครับที่นี่พ่อมื้อนึงมาเขาพ่อกินเหล้าแล้วเขาเมื่อเงินประมาณจะบ่าย2บ่าย3เนี่ยล่ะเขาไปปลูกเสื้อปลูกแขนปลูกเสื้อใส่ขาใส่แขนเขาเอากับกระโดดน้ำตายเลยครับที่นี่พ่อได้จัก10มื้อ6มื้อศพมันก็เริ่มอืดเน่าเหม็นขึ้นมาที่นี่ทุกคนจังไปหัวที่นี่ผมนอนอยู่ที่ผมจะมักเล่นรอบจะเพิ่งขึ้นจะมักนอนที2ที3นะครับที่นี่มันขึ้นง่ายจะหูยินเสียงคนยางกังที่นี่ผมกะนึกว่าเป็นพวกเสียงหมามันไม่ยางเนาะผมกะออกเปิดประตูห้องผมออกไปเบิ่งมันกะบ่มีไผที่นี่ผมกะฮู้ว่ามันหวานระแวงอย่างผมยางเนาะผมกะบ่คิดหยังมากกับผมกะนอนเลยโลดซะตัวพวกแน่มื้อนั้นเขากะพวกแน่มื้อนั้นเขากะเห็นว่ามีศพคนตายเน่าอืดอยู่มองเจ้าสานามครับที่นี่คนก็ว่านึกว่าเขาตายได้ 3-4 มื้อแล้วคนนี่มากินเหล้าก็พอผมนะครับที่นี่เขากะศพนี่เน่าอืดหมิ่นพ้องเบิดคือจังอื่นผึ่งถือตมมาใหม่ๆนี่ครับที่นี่แน่จากนั้นทุกคนเห็นวิญญาณเขาลอยเวียนอยู่หันเบิดผีกับก็บ่ยอมไปคุกไปเกิดที่นี่กลางคืนมีคนเข็นเขาซื้อไปยายเหลือมเนาะที่นี่มีคนเข็นเนาะมีคนเข็นยางเข็นก็หลบถือผ่ายางเขาไปทางนี่พิพาสานะครับก็จังจะไปตัดยังอยู่พิพาสาที่นี่พวกเขาก็มาเว้าลือกันไปหอดทุกมือหนีเลยครับที่นี่ผมก็คิดว่าโอ้เป็นผีใหญ่นั่นแล้วผมก็ยานี่ยังครับผมก็ยานเนาะคิดว่าเราจะมากล่าวว่าหลอดร้อนที่นี่พวกยังพวกแม่เรากะหนีไปกรุงเทพเบิดก็มีเงื่อนเรากกับยังเป็นตะยานอยู่ไฟบกกาเนี่ยไปขี่รถพังยังขึ้นบกกาก็ยานเนี่ยครับขอบคุณที่ฟังเรื่องผมนะครับโอ้ยมีแต่เรื่องสยองเนาะพี่น้องเนาะน่ากลัวเนาะพี่เจ๊พี่น้องแขกรับเชิญของซาร่าไต่คนนี้เนาะสยองว่าพี่น้องถ้ามากับกดไลค์ให้พี่น้องเนาะถูกใจกับกดแซ่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะมีเรื่องมาเล่าสู่พี่น้องฟังเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ซาร่าไต่กับแขกรับเชิญจะสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้คลิปหน้าเด้อว่าสิร้อนซำไรขอบคุณมากเลยค่ะที่ฟังนะคะบ๊ายบายครับเอาเลิกสิลูก